หลักเจ็ด The Adventurer The Enthusiast The Epicure นักผจญภัยผู้เสพความสุขหลักเจ็ดศูนย์หัวศูนย์หัวที่เกี่ยวโยงกับความกลัวความกังวลในเรื่องของอนาคตอนาคตที่อาจจะไม่ได้สนุกอย่างที่คาดไว้เพื่อกดและลดทอนความกลัวนั้นทำให้เกิดการขับเคลื่อนของกิเลสกลัตนีความตะกละของคนเบอร์เจ็ดเข้าหมวดสนุกกบเกลื่อนฉันไม่เศร้าเศร้าคืออะไรเศร้าทำไมเสียเวลาเมื่อเกิดความตะกละอันนี้ก็อยากอันนั้นก็อยากลองอยากลองทำหมดเลยชิม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 แตะผิวๆทำให้เจ็ดมีการวางแผนมีความอยากที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆที่น่าสนุกมากมายต้องการทางเลือกต้องการอิสระในชีวิตสำหรับผู้เสพความสุขชีวิตช่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะเมื่อใจของเพื่อนรักเจ็ดรู้สึกว่ากำลังถูกจำกัดอิสระภาพถูกจำกัดกระบวนการความสุขของเขามันเริ่มสะดุดแล้วมันไม่ลื่นละเกิดมาทั้งทีอ่ะมันก็ต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่มันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากให้เป็นสิแม่นบ่ความตะกละจึงพารักเจ็ดเคลื่อนที่เพื่อหลีกหนีข้อจำกัดเรื่องลบๆปัญหาต่างๆในชีวิตไปมัวแต่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความสุขแต่แน่นอนค่ะว่าเมื่อมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์เป็นของคู่กันเป็นสัจธรรมของโลกความกลัวความเศร้าความเบื่อหน่ายความเครียดความอับอายและความผิดหวังฉันไม่อยากรู้สึกถึงมันเลยอ่ะจองตั๋วไปดูคอนเสิร์ตดีกว่า แล้วเพื่อนเบอร์7ก็ปัดภาระความผิดพลาดหรืออาจจะเป็นงานที่ค้างไว้ไม่ได้รับการจัดการและได้แต่กลบฝังมันไว้ใต้พรมความทุกข์ที่ต้องคอยถูกปกปิดด้วยสิ่งบันเทิงใจต่างๆจนอาจทำให้เพื่อนเบอร์เจ็ดไม่ได้เข้ามาสำรวจความรู้สึกด้านในที่เกิดขึ้นความรู้สึกด้านในที่เขาคอยจะปฏิเสธมันตลอดและไม่ได้รับการดูแลรักษาเพราะว่ามัวแต่วิ่งหนีความรับผิดชอบต่างๆอยู่ตลอดเจ็ดคะลองสังเกตใจตัวเองดูค่ะว่าคุณกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่หรือเปล่าปัญหาความรู้สึกภาระที่ต้องรับผิดชอบคำวิจารณ์ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดการวิ่งหนีปัญหาเป็นเรื่องที่ง่ายแต่การหาวิธีแก้ไขปัญหาและการเผชิญหน้ากับมันจะทำให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นและเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนฝากไว้ค่ะ7ลัก8 The Challenger The Protector ผู้ปกป้องฉายานี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะคะลัก8อยู่ศูนย์ตัวศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับสัญชาตญาณการลงมือกระทำความโกรธและการหลงลืมตน8ผู้ขับเคลื่อนด้วยกิเลส lust ความกำหนัดความสุดโต่งหรือความล้นฉันทำได้8ผู้มีความทยานอยากแรงดันของฐานกายทำให้ความกำหนัดนั้นลุกโชนกำหนัดคือการกระหายอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ต่างๆแบบสุดๆไปเลยไม่มีความพอดีไม่มีตรงกลางความกำหนัดของพลังชีวิตของเพื่อนเบอร์8ที่ต้องถูกปลดปล่อยออกไปกับการกระทำต่างๆหลังจากที่อัดอั้นมานานทำให้มันสุดแล้วหยุดที่ปริญญา8ใบ เรียนไปทำไม Because I can ฉันทำได้อะใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะคนมันมีความสามารถทำได้เรียนรวดเดียวไปเลยใช้ชีวิตให้มันสุดขอบ is my life is now or never ฉันจะไปกินในทั่วไทยฉันจะเรียนมันทุกอย่างที่ฉันอยากเรียนฉันจะทำฉันจะทำให้มันเยอะๆ because I can ใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าความกำหนัดทำให้ลัก8เริ่มมีอาการหลงลืมตนกลไกประจำศูนย์ตัวเริ่มทำงานการปลดปล่อยพลังในการกระทำสิ่งต่างๆทำให้เพื่อนเบอร์8คลายความตึงเครียดลงได้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำจะทำความสะอาดบ้านก็ทำมันทีเดียวทั้งบ้านไปเลยวันนี้แหละความกำหนัดกับการมองโลกไม่ขาวก็ดำและฉันถูกเสมอและความฉันถูกเสมอของเพื่อนเบอร์8ฉันไม่มีวันยอมพวกแกมากล่าวหาฉันได้ยังไงฮะฮะเออความโกรธจากศูนย์ตัวทำให้เกิดการพุ่งชนเข้าใส่เป็นมนุษย์คิดบวกค่ะ no boundaries ไม่คิดพูดไวทำไวบอกเลยสุดโต่งไหมล่ะความสุดโต่งนี้นะคะอาจทำให้เพื่อนเบอร์8เผลอไปตัดสินใครเข้าๆจากอคติของตนเองนางนั่นน่ะมันเลวๆไร้สมองฉันไม่ยอมปล่อยมันไว้หรอกใครทำอะไรแกบอกมาฮะฉันไม่ยอมหรอกเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมนั้นด้วยความแข็งแกร่งและแข็งกร้าว8ผู้ไม่ยอมแพ้แม้แต่ความอ่อนแอของตัวเองถึงจะเหนื่อยและทรมานจิตใจมากเพียงไหน
ก็ยังทนทำมันต่อไปดีตัวเองต่อไปขับเคลื่อนตัวเองต่อไปฉันไม่มีวันยอมจำนนฉันคนเดียวฉันไหวฉันดูแลคนทั้งครอบครัวได้ฉันไม่เหนื่อยแต่8คะไม่มีใครสามารถแข็งแรงได้24ชั่วโมงหรอกค่ะแล้วคุณแข็งแรงพอที่จะอ่อนโยนหรือเปล่า8คะความอ่อนโยนไม่ได้เท่ากับความอ่อนแอแต่ความอ่อนโยนคือความกล้าหาญคุณเคยสังเกตคนรอบๆข้างหรือเปล่าคนรอบๆตัวที่เริ่มจะตีตัวออกห่างคนที่ผวาในความสุดโต่งในตัวคุณมีหรือเปล่าความเป็นคุณมันเคยไปกระทบกระทั่งใครบ้างไหมกระเทือนถูกใครบ้างหรือเปล่าเขาเจ็บหรือเปล่าคุณเคยสังเกตไหมความสุดโต่งของคุณเคยทำให้ตัวคุณเองล่ะบาดเจ็บบ้างหรือเปล่ามันมีความรู้สึกอะไรปนอยู่ข้างในในขณะที่คุณอยากจะพุ่งออกไปชนใช่ความโกรธหรือว่าความกลัวหรือเปล่าการเผชิญหน้าด้วยการเปิดใจรับฟังคนอื่นๆแบบจริงจังควรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะไม่ใช่ต้านเขาอย่างเดียวไม่ใช่จะใส่ยับหรือหวังจะเอาชนะอย่างเดียวลองตึกตรองดูลอง move ให้ช้าลงเคลื่อนที่ให้ช้าลงอยู่กับลมหายใจปัจจุบันลองโอบกอดตัวเองและผู้อื่นด้วยความอ่อนโยนดูบ้างนะคะไม่ได้บังคับเนาะรักๆเบอร์8นะคะลักเก้า the peacemaker the meditator ผู้ประสานไมตรีลักเก้านะคะอยู่ศูนย์ตัวเช่นกันที่เกี่ยวเนื่องกับสัญชาตญาณการลงมือกระทำความโกรธและการหลงลืมตนกับกิเลส ที่ขับเคลื่อนคนเบอร์9อยู่ sloth ความเฉื่อยชาความเฉื่อยชานี้ทำให้คนเบอร์9ละเลยตนเองเพราะว่าไม่อยากรู้สึกแปลกแยกเมื่อเพื่อนเบอร์9ต้องรู้สึกถึงความโกรธของตัวเองแต่มันดันถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของผู้อื่นแทนเพราะว่าไม่อยากแปลกแยกไงไม่อยากแปลกแยกฉันก็เลยต้องอตามๆไปเนียนๆไหลๆจนหลงลืมตนเองไปในที่สุดมันน่าอึดอัดมากที่ความโกรธต้องถูกเก็บกดไว้ทำไมฉันถึงไม่สามารถตัดสินใจหรือว่าเลือกอะไรได้ว่าสิ่งไหนสำคัญหรือว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับตนเองโอ้ยังไม่ได้ซักผ้าซักผ้าโอ้ลืมให้อาหารแมวไปให้อาหารแมวโอ้โอ้ยังไม่ได้ล้างจานยังไม่ได้ล้างจานโอ้ลืมทำทุกอย่างทำอะไรก่อนดินอนดิเมื่อสิ่งต่างๆมันเริ่มยากมันเริ่มใหญ่โตใหญ่เกินกว่าที่ใจดวงน้อยๆนี่จะรับไหวเพื่อนลักเก้าจึงหันหน้าเข้าหาสิ่งที่ไม่สำคัญในชีวิตลักเก้าถูกดิสแทรกง่ายมากนะคะเนื่องจากกิเลสความเฉื่อยชานี่แหละเฉื่อยชาจนไม่สามารถรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเองได้นี่โกรธเหรอไม่ได้โกรธหรอถามจริงถ้าถามไปเรื่อยๆจะโกรธจริงๆแล้วนะและเมื่อความโกรธของลักเก้ามันระเบิดขึ้นมาเพื่อนเก้าก็ได้แต่โทษคนอื่นว่าเพราะเธอเลยมาขยันขยอยฉันโกรธอยู่นั่นแหละฉันเลยโกรธเลยเนี่ยเพราะว่าลักเก้ามีพลังอันมหาศาลแต่ความเฉื่อยชาทำให้เพื่อนเบอร์เก้ามอมเมาตัวเองแล้วตัดพลังงานเหล่านั้นออกมึนเบลอไร้ความรู้สึกอยู่ในกิจกรรมรูทีนที่จำเจซ้ำซากกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้เขาหลงลืมความรู้สึกที่เจ็บปวดจากการที่ตัวเขาเองหลงลืมตัวเองก้าวคะลองอนุญาตให้ตัวเองตื่นขึ้นมารู้สึกถึงความโกรธนั้นเห็นการมีอยู่ของเขาและปล่อยมันให้ได้จริงๆอย่าเก็บมันเอาไว้เพราะว่ามันจะกลายเป็นขยะที่หมักหมมแล้วอัดแน่นอยู่ในหัวใจ Channel พลังความโกรธของคุณรู้สึกถึงเขาแล้วปล่อยมันออกไปให้เบาๆสบายๆรู้สึกถึงความเป็นตัวเองขึ้นมาบ้างการทำอะไรให้กับตัวเองบ้างไม่ได้ถือว่าเราเป็นคนไม่ดีเนาะตัวเองเนาะอย่ารู้สึกผิดนะคะที่อยากจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองเป็นลักเก้าที่น่ารักแบบนี้แหละค่ะยังไม่ได้แนะนำให้แบบเฮ้ยเป็นช้างโกรธก็เอาออกมาเลยก็เปล่าเนาะแต่หมายถึงว่ารู้ตัวเนาะรู้เท่าทันพยายามหลุดออกจากความเฉื่อยชานั้นอย่าให้มันครอบงำคุณคุณเป็นคุณได้เป็นตัวคุณที่เป็นได้มากกว่าภาพสะท้อนของคนอื่นๆและตัวตนของคุณก็สำคัญและก็มีคุณค่าไม่ต่างจากคนอื่นๆเลยค่ะอย่ามัวแต่เอาน้ำไปรดวัชพืชเอาน้ำไปรดดอกไม้เธอค่ะก้าวจบแล้วค่ะตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วหรือยังอย่าลืมไปอ่านต่อหรือว่าไปลองเข้าสัมมนาดูนะคะ
ที่เขาให้อบรม 2-3 วันเนี่ยมันมีความหมายนะเราจะค่อยๆได้ลอกแก่นของเราเข้าไปเรื่อยๆโดยที่มีสายตาของผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนพลักษณ์นี่แหละมาช่วยคุณมาช่วยมองตัวคุณให้เห็นในด้านที่คุณอาจจะไม่ได้เห็นช่วยให้มองเห็นตัวเองในด้านที่คุณอาจจะพยายามไม่ให้ตัวเองเห็นมีหลายตาดีกว่ามีตาเดียวค่ะแล้วตอนนี้คุณเข้าใจเพื่อนๆรักอื่นๆนอกเหนือจากรักของตนเองมากขึ้นแล้วหรือยังศึกษาให้ครบวงให้ครบทั้ง9รักเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนี้เพียงลำพังเพียงรักเดียวศึกษานพลักษณ์ด้วยสติไม่ใช่มีเพียงข้อมูลความรู้แต่เรียนเพื่อให้เกิดความตื่นรู้มีความเพียรที่หมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอให้เวลากับตัวเองกระเทาะเปลือกของคุณลอกเปลือกของคุณออกมาทีละชั้นทีละชั้นให้เห็นถึงเนื้อในนุ่มๆตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ใช่เปลือกปลอมๆที่เราสร้างขึ้นมาอย่าเร่งรีบเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แต่ก็อย่าสเปะสปะอย่าละเลยค่อยๆทำความเข้าใจเพราะหญิงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะค่อยๆตกตะกอนใจเราจะได้เบาๆมีพื้นที่เพื่อให้รู้สึกถึงกิเลสแต่เป็นภาวะที่รู้ตัวรู้เท่าทันพร้อมที่จะให้มันมาและให้เขาผ่านไปอย่างสวยงามไม่รุกรานใครลองเปิดใจดูค่ะจะได้ไม่ทุกข์ซ้ำๆวนๆกับเรื่องเดิมๆจบจริงๆแล้วค่ะและนี่ก็คือแก่นคนก้าวลักค้นหาตัวตนเข้าใจคนให้ตรงจุดเอพิโซด1กิเลส passion ฉบับย่อค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอให้มีความสุขกับการค้นหาตัวเองแล้วพบกันใหม่เมื่อชาต้องการสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ